นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Naruto Ultimate Ninja Storm 4นะครับเรายังคงอยู่กับกำนันกาอาระซึ่งเราจะมาเก็บเควสที่เหลือทั้งหมดในวันนี้นะครับ4เควสด้วยกันมีเควสของ Narutoมีเควสของเมย์นะครับมีเควสของดารุยและอีกคนนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นเควสของใครเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมจะเริ่มที่เควสที่ใกล้ตัวที่สุดตอนนี้เดี๋ยวลองวิ่งไปดูด้านหน้าครับนี่ฮะไม่รู้ว่าเป็นเควสอะไรครับแต่อยู่ที่หมู่บ้านสายฟ้าน่าจะเป็นเควสของดารุยนะครับนินจาสาวถามว่านายเจอเขาบ้างไหมไม่เลยนะเขาจะไปไหนได้นะเราจะทำยังไงดีลองขยายพื้นที่การค้นหาไหมไม่จำเป็นหรอกท่านไรคาเงะน่ะน่าจะออกไปหาด้านนอกแล้วพวกเราที่เหลือน่ะจะต้องค้นหาภายในหมู่บ้านนี่แหละกาละคิดในใจครับบอกว่าโอ้ดูท่านจะตึงเครียดจังเลยนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่หมู่บ้านของเราเองก็ตามแต่ฉันจะทำเป็นเมินเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะนี่ครับด้วยความเป็นกำนันก็เลยต้องเดินเข้าไปถามครับเกิดอะไรขึ้นเหรอเยเช่โอ้ท่านคาเซคังเงะนี่ครับอะไรนะท่านคาเซคังเงะเหรอคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยพอดีฉันมาทำธุระเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของหมู่บ้านน่ะก็เลยเดินทางไปทั่วโลกนินจาตอนนี้ถ้าไม่ว่าอะไรช่วยบอกให้ฉันรู้หน่อยได้ไหมฉันอาจจะช่วยนายก็ได้นะผมจะเล่ายังไงดีครับเนี่ยคือจริงๆฉันไม่คิดว่าคุณจำเป็นต้องออกนอกลู่นอกทางเพื่อมาช่วยเราหรอกค่ะท่านคาเซคังเงะโอ้หมายความว่ายังไงกันน่ะฉันจะอธิบายเองเดี๋ยวจะมีคนนึงมาครับดารุยฉันจะอธิบายเรื่องนี้กับท่านคาเซคังเงะเองพวกนายรีบบอกไปจากที่นี่แล้วก็ไปตามหาที่อื่นเถอะรับทราบครับเยเช่ต้องขออภัยเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้ด้วยนะครับผมไม่แปลกใจเลยนะที่พวกเขาจะยืนอมพงำอยู่อย่างนั้นคืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยหัวหน้าของเราเนี่ยโมโหมากๆเพราะว่าเกิดเหตุการณ์กับคิลเลอร์บีนะสิโหเหตุการณ์ของบีงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าคุณบีเนี่ยขาดการฝึกซ้อมยังไงล่ะครับหลังๆมาเนี่ยเขาเอาแต่แรปอย่างเดียวเนี่ยแล้วพอไรคาเงะรับทราบเข้าว่าบีเนี่ยไม่ยอมฝึกซ้อมจริงๆจังๆดารุคิลเลอร์บีก็เลยวิ่งหนีออกไปอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะหาเขาเจอไหมครับแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ได้รับคำสั่งให้ตามหาเขาตามล่าเลยนะครับฮันฮิมนะครับตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงอธิบายเรื่องนี้กับฉันได้ยากนะจริงเหรอครับเป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆเลยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหมู่บ้านของเราการาก็เงียบนะครับแต่ลุยบอกว่าคือตอนนี้ผมก็ได้ตั้งใจตามหาในหมู่บ้านแล้วนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านไรคาเงะก็ตามหานอกหมู่บ้านอยู่ผมเข้าใจละดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ได้อันตรายอะไรมากมายนั่นก็ค่อยเบาใจได้หน่อยแต่การที่รู้ว่าหัวหน้าของเราเนี่ยอารมณ์ไม่ดีเนี่ยนั่นมันน่ากลัวมากๆเลยสำหรับพวกเรานะครับท่านไรคาเงะฉันคิดว่าการตามหาบีไม่น่าจะยากขนาดนั้นฉันจะช่วยดารุยดีไหมนะก็คิดในใจครับก็ต้องช่วยอยู่แล้วมันเป็นเควสใช่ไหมครับทุกหมู่บ้านมีปัญหาจริงๆครับ มาไปช่วยดารุยหาคิลเลอร์บีกันสัตว์หางด้วยกันน่าจะหากันเจอครับก่อนอื่นฉันต้องได้รับอนุญาตก่อนดารุยฉันอยากจะคุยกับไรคาเงะสักหน่อยเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านพักไหมหัวหน้าเหรอครับผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ที่นั่นตอนนี้นะครับงั้นเราต้องไปหาไรคาเงะที่ทำการของเขานะครับวาร์ปไปเลยแล้วกันนะฮะไปขออนุญาตท่านไรคาเงะก่อนนะครับเราจะทำอะไรบุ่มบามไม่ได้ต้องมีมารยาทมาแล้วครับท่านไรคาเงะท่านคาเซคาเงะงั้นเหรอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมเพิ่งเจอกับดารุยนะครับคนที่กำลังตามหาคิลเลอร์บีอยู่แล้วเขาก็บอกว่าคุณน่ะส่งพวกเขาออกไปเพื่อตามหาแล้วถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมอยากจะช่วยเขาออกตามหาคิลเลอร์บีด้วยนะครับนี่เป็นปัญหาของพวกเราไม่จำเป็นให้คนจากหมู่บ้านอื่นมาช่วยหรอกแม้กระทั่งตอนนี้คุณก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่สินะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะพวกเราเป็นพันธมิตรกันเราเคยผ่านสงครามด้วยกันมาแล้วเนี่ยแล้วน่าจะช่วยเหลือกันและกันมากกว่านี้นะแน่นอนว่าคุณเองอาจจะอยากเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับผมก็เข้าใจเรื่องนั้นดีหลายครั้งเองก็เลยบอกว่านายคงจะชอบมากสินะกับการเอาคอมาแขวนไว้กับคนอื่นเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำแล้วกันขอบคุณมากครับเยเช่ทำเป็นเสียงแข็งใสแต่ก็ใจอ่อนให้เขาทำก็นึกถึงตอนที่ร่วมสงครามด้วยกันมาครับกาละน่าจะเติบโตขึ้นจริงจริงจริงก็แอบปลื้มเขาอยู่เหมือนกันนะครับประทับใจอยู่เหมือนกันที่หัวหน้าหมู่บ้านอื่นมาช่วยนะดารุยังหาเขาไม่เจอเลยเนี่ยดารุยฉันคิดว่าเขาเนี่ยปลอดภัยดีนะอีกอย่างนึงที่สำคัญกว่านั้นตอนนี้ฉันสามารถช่วยนายตามหาคิลเลอร์บีได้แล้วถ้านายไม่ว่าอะไรแน่ใจเหรอครับแน่นอนฉันได้รับคำอนุญาตจากท่านไรคาเงะแล้วขอบคุณมากเลยครับผมดีใจที่คุณยื่นมือเข้ามาช่วยพวกเรานะครับแต่ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ต้องลากคุณเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยฉันควรจะเริ่มตามหาที่ไหนดีนะนายเนี่ยตามหาในหมู่บ้านแล้วใช่ไหม
จริงๆแล้วผมได้ตามหาทั่วๆบริเวณนี้แล้วนะครับแต่โชคไม่ดีเลยผมยังไม่เจอร่องรอยของเขาแถวนี้เลยนะครับหมายความว่าเราน่าจะต้องขยับออกไปดารุยมีคนมาเรียกเขาครับเป็นนินจาจากหมู่บ้านสายฟ้านะครับผมได้รับข้อความจากท่านไรคาเงะเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะค้นพบว่าบีเนี่ยอยู่ที่เกาะเตาเราต้องการกำลังเสริมดารุยเลยบอกว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเราจะต้องขยายขอบเขตการค้นหาแต่ตอนนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมเลยนะครับกาลาถามว่าหมายความว่ายังไงเนี่ยต้องการกำลังเสริมฉันสงสัยจังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะอธิบายเองเมื่อคุณมาถึงนะครับดารุยโอเคขออนุญาตนะครับแล้วก็หายตัวไปครับแปลว่าเราจะต้องไปที่เกาะเตากันนะครับไปกันเถอะพวกเรางั้นเราไปที่เกาะเตาครับเกาะเตาเกาะเตาใกล้ๆนี้เองแปลว่าเกิดการต่อสู้ขึ้นเลยครับอ้าวนี่ผู้ช่วยของไรคังเงะอีกคนหนึ่งครับซีอ๋อผมต้องขออภัยเกี่ยวกับข้อมูลที่พูดผิดพลาดด้วยนะครับคือไรคังเงะชื่อ A นะครับส่วนคิลเลอร์ B เนี่ยก็คือน้องชายก็ชื่อ A กับ B คนนี้ชื่อ C นะครับผมพูดผิดเองเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไรคังเงะชื่อ C กราบตรงนี้มาทำอะไรที่นี่นะครับท่านเกษตรคังเงะดารุยบอกว่าท่านเกษตรคังเงะตัดสินใจจะช่วยพวกเราตามหาคิลเลอร์ B นะสิเฮ้ยดารุยนายไปล่าคนจากหมู่บ้านอื่นมาเกี่ยวข้องได้ยังไงเนี่ยไม่หรอกฉันตั้งใจจะช่วยเขาเองเนี่ยสงนะแต่ว่าอย่าห่วงเลยนะซีหัวหน้าเราก็อนุญาตแล้วด้วยจริงเหรอนายได้ยินที่เขาพูดแล้วนี่ตอนนี้ฉันอยากจะทำงานร่วมกับนายแล้วนะซีเข้าใจแล้วครับเรามาคุยเรื่องธุระของเราดีกว่าตกลงครับดูเหมือนเราจะสืบสอบได้ว่าคิลเลอร์บีอยู่บนเกาะนี้แต่ว่าเขาหลบซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่นึงอะไรเนี่ยเล่นซ่อนหากันเหรอถ้างั้นเราก็แค่ต้องเดินไปทั่วๆแล้วก็ตามหาเบาะแสว่าที่ไหนน่าสงสัยนะเราเข้าไปที่ป่าก่อนดีกว่าโอเคครับไปเถอะท่านคาเซคังเงะได้เลยโอ้ได้คาเซคังเงะมานำทัพในการค้นหาคิลเลอร์บีเลยนะครับก็ต้องเดินตามทางมาเรื่อยๆครับเควสนี้ดูเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่ในไหสักอย่างนะครับซ่อนในไหเหรอเลอะเทอะไปบ้ากายารูโคโนยารูจบบ้าเอ้ยนายเจอฉันแล้วนี่พูดเป็นสำเนียงครับอย่าบอกนะว่าคุณคิดว่าคุณกำลังซ่อนอยู่จริงๆเนี่ยคิลเลอร์บีเมื่อกี้เนี่ยเย้าฉันรู้อยู่แล้วว่านายจะต้องตามฉันมาผมว่าพี่ชายคุณฉันน่ะสั่งให้นายตามมาให้ฉันได้ฝึกฝนต่อไปแต่ฉันต้องการแค่แรปเท่านั้นและพี่ชายคุณฉันน่ะก็ไม่ยอมให้ฉันทำอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับคุณกลับบ้านเถอะตอนนี้เรากำลังเจอปัญหานะถ้าคุณไม่ยอมกลับอ่ะฉันบอกว่าไม่ก็คือไม่อย่างง่ายล่ะดารุยดารุผมต้องสู้กันครับเอาอย่างงั้นก็ได้ถ้านายไม่ยอมถอยไปแล้วฉันจะเข้าไปหานายแล้วก็โค่นนายลงไป ผมแรปไม่เข้านะแต่ว่าพยายามจะให้เหมือนกับสำเนียงของคิลเลอร์บีที่ชอบแรปนะครับคาเซคาเงะร่วมมือกับดารุยครับโค่นคิลเลอร์บี1หางเจอกับ8หางครับผมคอมโบยาวๆไปก่อนฮะโยโย่คิลเลอร์บีโยโย่ขาจักระสัดไปคาถานินจาทรายซึนามิทรายครับซึนามิทรายจะหมดรอแล้วครับปลาเรากระจายให้ตายซะนี่แน่นี่แน่ใช้แค่เดากระจายพอครับไม่จำเป็นต้องโจมตีอะไรกุนแรงมากเจอแล้วไม่รู้ว่าจะหนีอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยดูท่าจะไม่ยอมจับให้ง่ายเท่าไหร่นะแพ้ซะแล้วโอ้ไม่นะหยุดก่อนตอนนี้ร่างกายของฉันบอบช้ำได้เวลากลับไปหาหัวหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าพูดอย่างนั้นนะไม่ใช่ตัวฉันฉันหลอกกว่านั้น แปลว่านี่เป็นร่างแย่ครับอะไรกันนี่มันหนวดปลาหมึกนั่นเหรอ แปลว่านี่ก็เป็นแค่ร่างเงาสินะไม่แปลกใจเลยที่ฉันสามารถสัมผัสถึงออร่าของบีได้จากทั่วเกาะนี้หมายความว่าไงผมน่ะสัมผัสได้ถึงร่างโคลนของบีทั่วๆเกาะนี้เลยยังไงนะหมายความว่าเขาอาจจะมีร่างโคลนเอาไว้เพื่อหลอกเราเนี่ยแล้วก็ทำให้เราสับสนเกี่ยวกับจำนวนของเขาที่แท้จริงจะได้เปิดช่องว่างในการหลบหนียังไงล่ะหมายความว่าวิชาจับกระแสเซ็นเซอร์ของนายไม่สามารถใช้ได้ที่นี่งั้นเหรอ
ใช่แล้วไม่มีทางรู้ได้ว่าคนไหนคือตัวจริงเนี่ยเพราะว่าเจ้าหนวดปลาหมึกเนี่ยมันทำมาจากส่วนหนึ่งของ8หางยังไงล่ะ แล้วเขาใช้หางจริงๆของปลาหมึกเลยด้วยนะซึ่งทำให้ยากมากเลยที่จะตามหาว่าคนไหนคือตัวจริงเนี่ยหมายความว่า เราจะต้องหาทั่วๆเท่านั้นเนี่ยใช้วิธีแบบโบราณเนี่ยไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ฉันได้สร้างบาเรียควบคุมเกาะนี้ไว้แล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะหนีออกไปได้แน่หมายความว่าตอนนี้เหลืออีก7ร่างดารุโอ้ตายแล้วครับต้องสู้กับ7คนเลยนะฮะมีคำใบ้อะไรไหมว่าตัวไหนคือตัวจริงฉันหวังว่านายคงเข้าใจนะหลังจากที่นายได้เห็นเจ้าหนวดปลาหมึกอันนี้เนี่ยมันไม่มีความแตกต่างเลยเนี่ยไม่มีอะไรบอกใบ้ได้เลยครับเรากำลังนึกถึงคำบอกใบ้ให้รู้ว่าไหนคือตัวจริงอยู่นะครับกาลาก็คิดในใจว่าคิลเลอร์บีที่ฉันรู้จักก็คงไม่แตกต่างจากคิลเลอร์บีที่2คนนั้นรู้จักเหมือนกันพยายามจะช่วยอยู่นะครับพยายามจะหาทางอยู่นึกถึงท่าทางการแรปอ๋อดาบปากฉลามหรือเปล่ากาลาคิดในใจว่านั่นน่าจะเป็นข้อแตกต่างหรือเปล่าถ้าฉันหาจุดแตกต่างบางอย่างได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องตามหาทั้งหมดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นดาบครับดาลุยนายช่วยเหลือท่านคาเซคังเง่นะไม่มีอะไรจะบอกได้ว่าคิลเลอร์บีเนี่ยจะทำอะไรได้นะได้เลยถ้าอย่างนั้นผมหวังพึ่งท่านนะครับท่านคาเซคังเง่นายด้วยนะดารุยผมว่าถ้าเราเจอร่างเงาที่เป็นดาบปากฉลามเราจะสามารถเจอตัวจริงนะครับถ้างั้นเริ่มการค้นหาครับไปยังจุดต่างๆเอาจุดที่วาร์ปได้ก่อนครับใกล้ดีลองกดดูในหายฮะนี่ไงมีดาบปากฉลามอยู่ครับเสร็จฆ่าละโย่นายเจอฉันแล้วผมว่าตัวนี้คือตัวจริงแน่ครับมีดาบอยู่พอดีสุ่มมามั่วๆนะครับแต่เจอดาบอ่ะต้องจัดหนักเลยว่ะซึนามิซายคอมโบยาวครับครึ่งหลอดโอ้ยเชียวชิมนี่หน่อยจะหลบนั่นแหละครับระเบิดตลบหลังมันถ้าไม้ตายลงศพทรายพีระมิดนะครับลงศพยักษ์ปุ้มสัตว์หางเจอกันเองว่ะเอาดาลุยมาโชว์หน่อยครับไรครั้งนี้คนต่อไปดูสิว่ามีความสามารถอะไรบ้างถ้าไม้ตายครับนี่นะสายฟ้าสีดำแบ็คฮันติ้งจัดการนายอย่างรวดเร็วเลยแหละเคอย่างโหดโอ้โหไรครั้งนี้คนต่อไปครับแรงไม่เบาฮะใช้สายฟ้าสีดำครับอะไรกันเนี่ยรู้ได้ยังไงว่านี่คือตัวจริงผมว่าตัวปลอมของฉันก็น่าจะเดาไม่ออก oh, no. อย่าบอกนะว่านายเห็นดาบปากฉลามนี่ดาบหนังฉลามนะครับฉันรู้อยู่แล้วแหละว่านายคือตัวจริงขอบคุณนะที่ช่วยยืนยัน ปล่อยนี่ฉันทำพลาดเองแล้วเนี่ยเอานะคุณบีกลับกันเถอะหัวหน้ากำลังรออยู่นะครับไม่มีทางฉันไม่กลับหนีไปอีกครับฉันจะไม่ยอมให้นายหนีไปแน่ฉันว่าเขามุ่งไปทางน้ำตกนะฉันควรจะไปที่นั่นก่อนเจอแล้วครับเหมือนไล่จับเด็กเลยดาลุยมาขวางทางฉันทำไมฉันติดเหมือนกับหนูที่อยู่ในกับดักแล้วดูเหมือนว่าเขาจะตามมาหยุดบีไว้ทันนะบีได้โปรดยอมแพ้เถอะนะเป็นคำสั่งของไลคังเฮนะไม่มีทางฉันไม่กลับบ้านแน่มันเป็นเวลาของฉันที่จะได้ท่องเที่ยวอย่างอิสระอย่าบอกว่าจะเอาแปดหางออกมานะครับเอาไรเอาล่ะฉันจะเอาจริงแล้วนะได้เวลาที่จะปล่อยแปดหางออกมาแล้วเจ็ดเคร่างเต็มเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิฉันกะอยู่แล้วว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นโชคดีแล้วที่ฉันมาช่วยด้วยเนี่ยดูเหมือนคุณจะใจเย็นเหลือเกินนะครับท่านคาเซคังเงะคิดว่าผมคงจะหวังพึ่งท่านได้ในฐานะคาเซคังเงะนะครับนี่น่าจะเป็นไม้ตายสุดท้ายของเขาแล้วนะถ้าเราหยุดเขาได้ที่นี่เขาน่าจะยอมแล้วล่ะเอาละครับเข้ามาเลยพวกนายเข้ามาให้หมดเลยมีอะไรงัดเข้ามามันจะไปขายโรตีเลยนะสำเนียงผมเนี่ยพร้อมแล้วก็ซัดเข้าไปครับสู้กับ8หางร่างสมบูรณ์ฮะแล้วก็เรียก1หางออกมาบ้างสิหัวใครเปล่านะถ้าหมายตายครับโอ้โหไม่โดน
คือใช้โดนไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหญ่ฮะต้องให้ดารุยมาช่วยแป๊บโอ้ยโหสัตว์คอมโบนะครับจักรกาหมดแล้วลูกดารุยสกัดไว้ก่อนลงศพซ้ายนี่นะจับได้แล้วครับคิลเลอร์บีเหรอทำให้มันคืนล่างอ้าวยังไงครับอ้าวเฉยเลยว่ะโอ้ยดารุยช่วยด้วยทำให้ตายรวมกันหายตายคู่เร็วโอ้ยใช้ไม่ได้ครับอาน้อยต้องการเลือดโอ้ยมีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยซาร่าช่วยด้วยขอท่าไม้ตายทีเดียวโดนนึกว่าจะแพ้แล้วครับโหดจริงฮะเอาให้ตายไปเลยนะเรียบร้อยครับสู้ยากอยู่เหมือนกันครับ8หางมันตัวใหญ่แล้วมันโจมตีแบบวงกว้างครับตูมเรียบร้อยเลือดผมเกือบหมดจริงๆนั่นน่ะเกือบสู้ไม่ได้ครับได้แค่แรง4นี่ขนาดคาเซคังเงะมาช่วยนะครับเหงื่อตกครับเอาล่ะนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วตอนนี้ร่างของฉันเจ็บปวดไปหมดแล้วการต่อสู้จบแล้วงั้นเหรอซีมาครับเลิกวิ่งหนีได้แล้วนะบีเอ้ยฉันปวดท้องมากเลยขอไปก่อนนะเลิกแก้ตัวได้แล้วท่านเกษตรคังเงะดาลุยได้โปรดช่วยจับบีด้วยครับเราต้องพาเขากลับเดี๋ยวนี้รับทราบเหงื่อตกเลยครับไม่นะสุดท้ายคิดแล้วบีก็ต้องยอมจำนนแก่แล้วยังดื้ออีกนะครับทำเป็นเด็กไม่ได้โดนทุบหัวเลยฮะโอ้ยแกคิดว่าแค่สงครามจบแล้วแกจะทำตัวกระเลวกระลาดแบบนี้ได้งั้นเหรอแกต้องเตรียมตัวฝึกให้หนักกว่าเดิม100เท่าฉันจะเคี่ยนแกจนกว่าร่างของแกจะแหลกเลยล่ะคอยดูแต่ฉันเพิ่งสู้กับคาเซคังเงะแล้วก็เพื่อนพ้องเข้ามาตอนนี้ฉันไม่ควรจะมาศึกซ้อมกับนายนี่นั่นดาตูแกคิดว่าแกหลอกใครอยู่ฮะร่างกายของแกดูยังแข็งแรงดีฉันเพิ่งบอกไปไม่ใช่หรือไงฉันจะฝึกแกให้หนักให้สมกับที่แกทำไว้แล้วสู้พี่ไม่ได้นะครับโอ้ no นายต้องล้อฉันเล่นแน่แน่พามันไปครับผมตลกว่ะพี่น้องแม่งแบบเลี้ยงกันอย่างนี้ขอให้บุญรักษานะบีขอบคุณที่ช่วยนะคาเซคังเงะจริงๆแล้วผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแม่อย่ามาทอมตัวเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะคุณแล้วก็เราไม่มีทางจะจับบีได้หรอกครับจริงด้วยเพราะว่าบีน่ะดื้อมากเขาถึงก็เอา8หางออกมาเลยถ้าเป็นแค่ซีกับผมเนี่ยคงไม่สามารถจะสู้เขาไหวหรอกครับสุมิมาเซะเราต้องการมอบอะไรบางอย่างให้คุณเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมามอบให้คุณดีเนี่ยขอโทษด้วยนะครับในทางกลับกันเนี่ยจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่บอกให้พวกเรารู้นะครับพวกเราจะไปช่วยทันทีถ้ามีอะไรที่ผมสามารถจัดการได้แล้วก็ผมจะช่วยคุณไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าผมทำให้หัวหน้าอนุญาตได้แล้วก็ขอบคุณมากนะจับมือครับกับไรคังเงะคนต่อไปเยเช่หน้าอายจังเลยนะครับดาลุยกับคาเซคังเงะงั้นเหรอดูเป็นการแท็กทีมกันที่แปลกประหลาดหายากมากเลยนะแต่ไม่แน่ความสัมพันธ์ของเราสองหมู่บ้านก็แน่นแฟนขึ้นนิดหน่อยแล้วล่ะมั้งนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ได้เป็นไรคังเงะคนต่อไปนะครับเพราะมีความสัมพันธ์อันดีกับหมู่บ้านอื่นแล้วนะครับท่านกำนันของเราเป็นคนใจดีจริงๆอีเวนต์ใหม่มาแล้วครับอีเวนต์ของไรคังเงะครับงั้นเราทำต่อเลยแล้วกันเพราะว่าอยู่แค่นี้เองเขาบอกว่าไรคังเงะได้ส่งสารบางอย่างไปที่หมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับหมู่บ้านกันอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านนี่เองครับมาแล้วข้อความจากไรคังเงะครับท่านเกษตรคังเงะนินจาจากหมู่บ้านสายฟ้ากันเหรอผมได้รับข้อความจากท่านไรคังเงะมาครับโอ้ไรคังเงะว่าไงล่ะได้เวลาฝึกซ้อมของไรคังเงะแล้วผ
มอยากให้คุณมาช่วยที่นี่หน่อยนี่คือราคาเงะส่งข้อความมานะครับนั่นเป็นใจความสำคัญของข้อความนั้นครับการฝึกซ้อมของไรคาเงะงั้นเหรอมันคืออะไรกันนะการฝึกซ้อมของไรคาเงะน่ะเป็นการฝึกซ้อมแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท่านไรคาเงะเท่านั้นนะครับซึ่งเขาจะเลือกคู่ต่อสู้ด้วยตัวเองเท่านั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมีเพียงนินจาสายฟ้าเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นคุณท่านเกษตรคาเงะผมรู้ว่าคุณคงยุ่งมากนะครับแต่ถ้าคุณไม่ว่าอะไรแล้วก็ได้โปรดเดินทางไปที่หมู่บ้านเราด้วยนะครับคาเซคังเงะก็เงียบครับกำลังคิดอยู่นี่มันต้องเป็นเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับคิลเลอร์บีแน่ๆเลยในวันนั้นเนี่ยหมายความว่าไรคังเงะกำลังวางแผนอะไรบางอย่างสินะเข้าใจแล้วก็ได้ให้ไปที่นั่นใช่ไหมขอบคุณมากครับซึ่งเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งเปิดขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะเป็นสถานที่คัดเลือกไรคังเงะก็ได้นะครับอันนี้จริงๆเรื่องราวของหมู่บ้านไรคังเงะเราไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องของกาละเราได้เห็นบางอย่างแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะไปสู้กับไรคาเงะจริงๆหรอกน่าจะไปสู้กับดารุยไม่ก็คิลเลอร์บีนะครับเพราะว่าเหมือนจะฝึกซ้อมให้กับไรคาเงะคนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแมตช์ใหญ่ว่ะงานนี้ไปคุยกับท่านไรคาเงะก่อนดูซิว่าเขามีอะไรให้เราทำกันแน่วางแผนอะไรไว้อยู่กันแน่ครับได้เวลาแล้วนะท่านคาเซคาเงะ การเรียกนินจาที่แข็งแกร่งออกมาช่วยคุณในการฝึกฝนเนี่ยคงมีแค่คุณแหละมั้งที่คิดจะทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ย คนที่แข็งแกร่งก็ต้องได้รับการฝึกจากคนที่แข็งแกร่งด้วยกันเท่านั้นนี่ถูกต้องไหมล่ะใช่ครับเอาล่ะเลิกพูดได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าการะก็เงียบครับเควสมาแล้วครับโหดูเหมือนจะต้องซัดกับไรคาเงะหรือเปล่าครับมาเริ่มกันเลยคันไม้คันมืออยู่เหมือนกันฮะก็ได้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีบางอย่างที่ผมอยากจะถามคุณก่อนอะไรงั้นเหรอทำไมถึงเลือกผมล่ะครับผมอยากจะรู้ความจริงไรคาเงะเงียบนะครับก็เป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลือในการตามจับคิลเลอร์บียังไงล่ะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละจริงหรือเปล่าดารุยคิดในใจครับบังคับให้เขามาสู้ด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณเนี่ยนะโถเอ้ยซีก็เลยบอกว่าคงมีแค่ท่านไรคาเงะคนเดียวเท่านั้นแหละที่คิดเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยโหขอบคุณงั้นเหรอครับเขาจะโอเคไหมนะดารุยคิดนะครับซีบอกว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่คาเงะด้วยกันถึงจะเข้าใจได้เท่านั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันครับดารุยพูดก่อนอื่นนายคงต้องวอร์มอัพก่อนดารุยจัดการคาเซคังเงะซะอ้าวเวรกรรมเห็นไหมบอกผมว่าแล้วมันต้องแบบเป็นวางแผนให้แบบพวกดารุยได้สู้อะอะไรนะครับคุณอยากให้ผมสู้กับเขางั้นเหรอท่านคาเซคังเงะยังไม่ได้วอร์มอัพเลยนะใช้เขาสู้กับไรคังเงะในสภาพนั้นได้ยังไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับถ้างั้นนี่คือการวอร์มอัพสินะแต่นายอย่าคิดจะออมมือให้เขาเชียวนะนายจะต้องปล่อยทุกอย่างที่นายมีในการต่อสู้เข้าใจไหมโอ้ยเฮ้ยแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่เรียกว่าวอร์มอัพเหรอครับท่านไรคังเงะกาลาบอกว่าเอาเถอะเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่จะได้เรียนรู้ว่านายแข็งแกร่งแค่ไหนนะดารุยอ๋อคิดอย่างนั้นจริงเหรอครับเริ่มได้แล้วสึมิมาเซะทั้งนั้นขออภัยด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันดารุยเป็นคนสุภาพนะครับเอาละครับเป็นการต่อสู้ระหว่างคาเซคังเงะกับไรคังเงะในอนาคตนะครับแปลว่าเควสนี้ต้องสู้กับไรคังเงะทั้งสองคนเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างหนักหนาสาหัสพอกันพูดอะไรของกูเนี่ยจะใช้ท่าไม้ตายกับผมกันเหรอกินนี่ซะลงศพยักษ์ครับตุ้มตัดไปก่อนไรครั้งนี้ในอนาคตเนี่ยเหรอขอดูหน่อยว่านายแข็งแกร่งแค่ไหนนี่นะสึนามิทรายตัดให้ล่วงออกไปนอกพูดแล้วคันครับอยากจะตีให้ออกนอกฉากสึนามิโอ้ยเชียวระเบิดว่าไงว่าไงพี่น้องนี่นะปิดฉากให้ท่าไม้ตายครับเขาภาพแฟลชแบ็กคาเกะ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 นั่นไก่ทอดโอ้จะเทซะหน่อยกลายเป็นฮาไปได้เขาบอกว่าคาเซคังเงะนี่ไม่ได้มาแค่ชื่อเปล่าๆนะครับไม่ใช่ชื่อที่เอาไว้ประดับนะครับนี่ต้องมีของร้อยครับจัดการดารุยได้แล้วน่าจะพอได้แล้วมั้งครับโอเคไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะอายุน้อยกว่าฉันน่ะแต่พอเขาโตขึ้นแล้วเขาจะกลายเป็นอะไรวะเนี่ยซีบอกว่านั่นจะเป็นการวอร์มอัพที่เพียงพอแล้วครับถ้าไรคังเงะดูเหมือนเขาจะพร้อมแล้วเนี่ยได้เวลาแล้วสินะงั้นเรามาเริ่มกันเลยคาเซคังเงะ
แสดงให้ฉันเห็นหน่อยว่านายมีของอะไรอยู่บ้างหลายครั้งเงี้ยสินะนี่ไม่ใช่สงครามแต่ในที่สุดฉันก็ได้โอกาสที่จะสู้กับเขาตัวต่อตัวละทางนั้นก็ต้องซัดให้เต็มที่เหมือนกันครับการต่อสู้ของเขาเป็นการขอบคุณของเขาสินะหมายความว่านี่น่าจะมีความหมายพิเศษอยู่เบื้องหลังด้วยเลิกคิดได้แล้วนะตั้งใจต่อสู้กับฉันได้แล้วถ้านายโมเตอร์แม้แต่นิดเดียวแล้วก็มันจะเปิดช่องว่างอันมหาศาลและถ้านายกล้าเปิดช่องว่างต่อหน้าฉันสิ่งเดียวที่นายจะได้รับก็คือความพ่ายแพ้ไงล่ะถูกแล้วครับถ้างั้นรวมพลังไว้ทั้งหมดไว้ที่กำปั้นไม่อย่างนั้นแล้วก็มันคงไม่ช่วยฉันฝึกฝนอะไรได้หรอกนะเข้าใจแล้วครับมาเลยไรครั้งนี้แม่งบ้าพลังเหมือนกันฮะสายกับสายฟ้าครับดูซิว่าใครจะแน่กว่ากันคาเซครั้งนี้ไม่ใช่ชื่อที่ไว้ประดับเล่นๆของนั้นไม่เคยสู้กันมาก่อนครับสองคนนี้มาเจอที่นี่ครับโอ้ยดูความเร็วของเขาเอาคืนการป้องกันที่เหนียวแน่นของทรายของข้ามีใครทะลวงเข้ามาได้หรอกนี่นะการงั้นเหรอจะบล็อกผมงั้นเหรอครับท่านไรครั้งนี้คุณมีของอะไรโชว์มาให้หมดของโบกางอากาศแล้วปิดฉากด้วยท่าไม้ตายซึนามิตายตายซะงั้นเรียบร้อยครับยังไม่ได้เห็นของของท่านไรครั้งนี้เลยอ่ะนี่ง่ายกว่าดารุยนะไม่น่าเชื่อครับซีคิดในใจว่ากะอยู่แล้วว่าท่านคาเซครั้งนี้ต้องทำแบบนี้ได้เนี่ยเขาสามารถตั้งรับการโจมตีของไรครั้งนี้ได้ทั้งหมดแล้วกลายเป็นไรครั้งนี้ที่ต้องคุกเข่าลงมาเองงั้นเหรอ ใช่ที่ฉันทำเมื่อกี้แค่วอร์มอัพเท่านั้นคราวนี้แหละของจริงระเบิดกล้ามเนื้อแล้วครับเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าขั้น2ครับดารุยคิดในใจเฮ้ยเพื่อนเอ้ยนี่แหละช่วงที่แย่ที่สุดเนี่ยช่วงที่นายคิดว่ามันจะจบแล้วเขาก็มาขอสู้อีกครั้งนึงเนี่ยแหละ การต่อสู้ที่แท้จริงงั้นเหรอ ได้ดารุยบอกโอ้โหเขาไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเลยงั้นเหรอกาลาบอกว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมรู้แล้วครับว่าคุณต้องการอะไรกันแน่อะไรครั้งนี้ ในการต่อสู้ครั้งต่อไปเนี่ยผมจะได้รู้คำตอบแน่นอน ได้งั้นเข้ามาเลย ต้องเจอกับร่างบ้าอีกแล้วครับนี่หัวตั้งเป็นซุปเปอร์ไซย่าเลยนะฮะไม่บอกไม่กล่าวไม่ถามสักคำเมื่อกี้ไปสบประมาทเขาไปเยอะครับคราวนี้เจอของอุ้ยเฮ้ยวาร์ปมาเลยเหรอความเร็วเสียงครับเมื่อกี้คือไม่รู้ว่าใครไวกว่าใครครับระหว่างรุ่นที่4ของโฮคังเงะกับคนนี้ครับดูแต่น่ากลัวมากครับโอ้ยคือถ้าเรื่องความไวนี่ต้องวัดกันนะแต่เห็นไรครั้งนี้เคยบอกว่ามีคนเดียวที่ตามเขาทันและหลบหมัดเขาได้ก็คือมินาโตะนะครับโฮคังเงะรุ่นที่4ลองมาก็จะมีนารุโตะแต่นอกจากนั้นก็คงเป็นเขาเนี่ยแหละครับที่เร็วมากๆดูจากการเคลื่อนไหวตอนนี้ผมปล่อยพลังไม่โดนเลยแม่งว้าเป็นว่าเล่นเลยอ่ะดูดิแม่งโอ้ยหัวทิ่มสงสัยได้เอาใช้เหมือนกันชิปจับมันทุ่มซะนี่นะข้างหลังนั่นเหรอกินนี่ดูลงศพทรายครับพีระมิดบีบอัดโอ้เกิดขึ้นมาวะเนี่ยรถนี้เดียวเองเปิดใส่ยาครับโอ้ยแดกระเบิดไม่ทันโอ้โหอะไรวะนั่นน่ะอีกทีนึงต้องจบแล้วล่ะทันไรครั้งนี้ขอแค่นี้นะครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยล่ะเส้นทางแห่งแสงสว่างไรครั้งนี้ก็ไรครั้งนี้ครับโดนฝังอยู่ในทรายซะเมื่อกี้นี้พลังการโจมตีเพิ่มขึ้น 100% นะครับไรครั้งนี้ป้องกันด้วยนะครับโหดมากดารุยนายเห็นนั่นไหมใช่นี่มันไม่ใช่การฝึกซ้อมซะหน่อยมันเหมือนพวกเขากำลังสนทนากันผ่านการต่อสู้เนี่ยกะอยู่แล้วเชียคำพูดเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถอธิบายอะไรได้สินะกาลาคิดในใจอยู่นะครับมีบางอย่างที่เราจะสามารถพูดคุยกันได้ผ่านการต่อสู้เท่านั้น นี่ก็ฮืออย่างเดียวนะครับคนคนนี้คือคนที่ปกครองหมู่บ้านสายฟ้า
หนึ่งในสุดยอด5คาเงะผู้ที่มีพลังมหาศาลแต่ว่าในทักษะการต่อสู้ของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจนั่นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหมัดของเขาไงหมัดของเขาช่างหนักเหลือเกินนี่คือกำปั้นที่คอยสนับสนุนหมู่บ้านมาเป็นเวลาหลายปีไรคาเงะอยากจะโชว์สิ่งนั้นให้ฉันได้เห็นสินะ ดูเหมือนว่านายเนี่ยอันนี้ไรคาเงะพูดนะครับดูเหมือนว่านายเนี่ยจะได้พลังมามากมายเลยสินะตอนนี้นายน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วกับการเป็นผู้นำของหมู่บ้านนินจาทรายแต่ถ้านายวางแผนที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านโดยใช้แค่กำลังของนายเพียงคนเดียวเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็จะไม่มีใครเดินร่วมทางไปกับนายนายจะต้องมีความปรารถนาที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถชี้นำผู้คนได้และนายก็ต้องยึดถือสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจตลอดฉันไม่ได้บอกว่านายไม่มีสิ่งนั้นหรอกนะแต่ว่า คุณเองก็คงสงสัยสินะครับว่าผมคิดยังไงอยู่นั่นคือความหมายของคุณสินะถึงเรียกผมมาต่อสู้ด้วยนะครับการฝึกฝนจบลงแล้ววันนี้ฮะจบแล้วเหรอครับฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันต้องทำละกลับกันเถอะไรครั้งนี้อะไรคำขอบคุณที่คุณบอกเนี่ยผมคิดว่าผมได้รับมันเรียบร้อยแล้วครับเขินครับเขินแล้วก็ไปดูเหมือนว่าการฝึกฝนครั้งนี้เนี่ยจะตั้งใจโฟกัสมาที่ท่านคาเซครั้งนี้ตั้งแต่แรกแล้วเออการลักเลยบอกว่าดูเหมือนว่าการฝึกฝนของไรครั้งนี้เนี่ยจะให้บทเรียนบางอย่างกับฉันเหมือนกันนะงั้นเหรอครับดูเหมือนเขาจะไม่ได้โกรธหรืออะไรเลยนะดาลุยซีครับผมตอนนี้ฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยล่ะว่าทำไมพวกนายสองคนน่ะถึงได้ชื่นชมแล้วก็รับถือท่านไรคาเงะขนาดนั้นเขาแข็งแกร่งจริงๆผมดีใจที่ได้ยินคุณพูดอย่างนั้นนะครับท่านคาเซคาเงะดาลุยบอกว่าเขาน่ะแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครๆนั่นคือความจริงที่ทำให้เขาได้เป็นหัวหน้าของพวกเรายังไงล่ะครับเออใช่แล้วล่ะกำปั้นของเขาหมัดของเขาน่ะสอนฉันอย่างชัดเจนแล้วก็โจ่งแจ้งเลยล่ะฉันเองก็ต้องรีบฝึกฝนแล้วก็ทำให้หมู่บ้านของเราแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันไรคาเงะถึงกับเรียกท่านคาเซคาเงะมาเทรนแบบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับในเควสนี้นะฮะซัมติงมากนะครับแปลว่าเอ็นดูเอ็นดูเอาละครับจบไปอีก1เควสนะครับตอนนี้เรายังเหลืออีก2เควสคือเควสของมิสึคาเงะนะครับแล้วก็เควสของนารุโตะผมคิดว่าเราจะเก็บเอาไว้ในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับพอดีว่าบังเอิญวันนี้เนื้อเรื่องมันยาวไปหน่อยก็เลยไม่สามารถจะจบได้ในตอนเดียวนะครับดูเหมือนว่ากาลาเองเนี่ยในเนื้อเรื่องของเขาจะได้เรียนรู้เรื่องราวของหมู่บ้านต่างๆมากมายเขาเป็นคนที่ได้ไปเรียนรู้ปัญหาแล้วก็ได้ศึกษาการเป็นคาเงะจากทุกหมู่บ้านนะครับและผมคิดว่าในตอนสุดท้ายเขาจะได้เรียนรู้บางอย่างจากนารูโตะแน่ๆนะครับ Duel Between Best Friend การต่อสู้ระหว่างเพื่อนรักทั้งสองนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสุดท้ายของเนื้อเรื่องกาลานะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับขาแม่งโหดมากรัวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือเลยครับอาชิรามะก้าวหางจะทำยังไงวะเขาแทงรัวกูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ